ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็นําเรื่องราวผลึกความคิดวันนี้เรื่องแรกที่จะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเล่าไม่เต็มถังนั่นแหละครับแต่ก่อนนั้นก็มีบัณฑิตอยู่3คนพี่น้องพวกเขาก็ตั้งใจว่าจะไปสอบจองหวนกันละดังนั้นจึงมีความมุมานะมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนหวังว่าจะต้องสอบให้ได้ปีนี้ก็ตรงกับปีมะโรงเมืองหลวงก็เปิดรับสมัครการสอบจองหวนเพื่อสอบคัดเลือกแข่งขันกับบัณฑิตอื่นๆทั่วประเทศเนื่องจากพวกเขาเร่งเดินทางก็เกรงจะไปไม่ทันกำหนดเวลาจึงเดินทางจนมืดค่ำโดยไม่ได้คำนึงถึงโรงเตรียมที่พักแรมครั้นเห็นตะวันใกล้จะลับฟ้าหมู่บ้านแถบนี้ก็ไม่มีโรงเตรียมเลยสักแห่งเดียวจึงต้องไปขอพักอาศัยยังโรงกลั่นเหล้าแห่งหนึ่งเฒ่าแก่เจ้าของโรงกลั่นเหล้านั้นเป็นชายชราผมขาวโพลนทั้งศีรษะพอเจ้าใหญ่เห็นเฒ่าแก่เจ้าของร้านก็รีบโค้งคำนับอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนส่วนเจ้ารองหรือน้องสองน้องรองนี่เพียงแต่โค้งตัวพองามตามมารยาท ทั่วไปส่วนเจ้าเล็กยืนทื่อเป็นตอไม้ไม่ทักทายแม้สักคำเดียวชายชราเจ้าของร้านดีใจมากรีบร้องเชิญว่าท่านบัณฑิตอุตสาห์ด้านด้นมาถึงที่นี่นับว่าเป็นเกียรติของข้าจริงๆขอเชิญเข้าพักที่พักผ่อนในบ้านเถิดตกกลางคืนชายชราก็นำเหล้ามาบริการสามพี่น้องหลังจากรับประทานอาหารดื่มเหล้าจนอิ่มหนำสำราญแล้วเจ้าเล็กอดรนทนไม่ไหวจึงพูดขึ้นว่าท่านลุงเราสามพี่น้องกำลังจะเดินทางไปสอบจองหวนที่เมืองหลวงท่านเห็นว่าใครนั้นมีแววดีน่าจะสอบได้ชายชราลูบเคราสีเงินยวงพร้อมกับหัวเราะแล้วกล่าวว่าเมื่อท่านเอ่ยปากถามความเห็นจากข้าข้าก็ขอพูดตรงๆแล้วนะปีนี้เจ้าใหญ่สอบได้แน่ส่วนปีหน้าก็เจ้ารองสอบได้ส่วนเจ้าเล็กข้าทำไมเลยก็เห็นทีจะไม่มีโอกาสสอบได้สิเจ้าเล็กได้ยินดังนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจคืนนั้นนอนไม่หลับทั้งคืนพอรุ่งขึ้นเช้าพวกเขาทั้งสามก็ร่ำลาเฒ่าแก่เจ้าของร้านแล้วก็ออกเดินทางต่อไประหว่างทางเจ้ารองก็พูดขึ้นว่าพี่ใหญ่ตามคำทำนายของท่านลุงคนนั้นเนี่ยปีนี้พี่คงจะได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วล่ะทั้งสามก็เร่งเดินทางด้วยความรีบร้อนไม่นานนักก็มาถึงเมืองหลวงและเข้าสอบคัดเลือกผลปรากฏว่าเจ้าใหญ่สอบได้ที่1ได้เป็นจองหวนจริงๆปีที่2เจ้ารองก็สอบได้จองหวนตามคำทำนายของชายชราเจ้าของโรงกลั่นเหล้าเหลือเจ้าเล็กเพียงคนเดียวสอบกี่ปีกี่ครั้งก็สอบไม่ติดสักทีหนึ่งเจ้าเล็กก็รู้สึกกลัดกลุ้มสงสัยมากว่าชายชราคนนั้นเป็นเทวดาคันคิดเช่นนี้แล้วเจ้าเล็กก็คิดว่าควรจะไปขอคำแนะนำจากชายชราจะดีกว่าในวันนั้นเขาก็รีบเดินทางไปยังโรงกลั่นเหล้าของชายชราเมื่อได้พบชายชราแล้วเขาก็รู้สึกแปลกใจที่ชายผู้นั้นยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างดูหน้าตาท่าทางยังเปล่งปลั่งไม่แก่ไม่สุดไม่โทรมใบหน้าของเขาอิ่มเอิบด้วยประกายเลือดฟาดท่าทางกระตือรือร้นชอบรับแขกเหมือนเมื่อหลายปีก่อนเจ้าเล็กจึงปักใจเชื่อว่าชายชราผู้นี้ต้องเป็นเทวดาแน่นอนเขาบอกเจตนาในการมาเยี่ยมคำนับครั้งนี้อย่างแจ่มชัดชายชราได้ยินดังนั้นก็หัวเราะกากแล้วก็กล่าวว่าไอ้หนูข้าไม่ได้ใช่เทวดงเทวดาที่ไหนหรอกเจ้าลองคิดดูสิถ้าข้าเป็นเทวดาจริงๆทำไมข้าต้องลงไม้ลงมือกลั่นเหล้าเองให้เหนือยากแสนเข็ญเช่นนี้ล่ะอ้าวถ้าเช่นนั้นทำไมคำทำนายของท่านจึงแม่นยำนักล่ะลุงอ๋อข้าเพียงแต่ทำนายพวกเจ้าโดยอาศัยประสบการณ์ชีวิตของข้านั่นแหละบัณฑิตที่จะไปสอบจองหวนนั่นน่ะจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีความรู้ต้องเป็นคนที่มีมารยาทอีกอย่างนึงข้าต้องตรวจดูถังเหล้าเต็มๆมันจะไม่มีเสียงดังถังเหล้าไหนที่ใส่เหล้าเกือบเต็มมันจะมีเสียงดังขึ้นมาหน่อยนึงแต่ไม่ดังมากนักแต่ถ้าเหล้าถังไหนใส่เหล้าไม่ถึงครึ่งถังมันมักจะส่งเสียงดังราวกับคนอื่นกลัวคนอื่นนั้นจะไม่รู้อย่างนั้นแหละ
จ้าเล็กได้ยินดังนั้นก็รู้สึกอับอายเหลือเกินเขาก็รีบอำลาชายชรากลับบ้านไปจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็เริ่มมุ่งมามุมานะทำการศึกษาเล่าเรียนอย่างขยันหมั่นเพียรอ่อนน้อมถ่อมตนเขาพยายามแก้ไขโลกเล่าไม่เต็มขวดชอบอวดใครๆเขาอย่างจริงๆจังๆไม่นานต่อมาเขาก็สอบจองหวนได้เช่นเดียวกันนี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เคารพคนที่มีความรู้น้อยมักจะคุยโม้โอ้อวดเหมือนขวดน้ำนิดๆหน่อยๆเขย่าเสียงดังยิ่งนักอีสปเขาเคยกล่าวมานานแล้วเขาบอกว่าความคิดของคนยิ่งคับแคบความทะนงตนก็ยิ่งขยายตัวนี่แหละครับบรรทัดเดียวเป็นบรรทัดทองเพราะฉะนั้นสั่งลูกสอนหลานว่าอย่าไปอวดเย่อหยิ่งทะนงจองของลำพองตนพวกเราไม่เต็มขวดอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องนี้ก็อาจจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับไอ้เหล้าไม่เต็มขวดนั่นแหละคล้ายๆกันแต่ว่าคนละมุมมองนะครับไอ้เหล้าไม่เต็มขวดนั่นก็เรียกว่าขี้คุยนะครับคุยแล้วก็อวดรู้อวดอะไรต่างๆอวดฉลาดแล้วก็ทำตัวเย่อหยิ่งจองหองแต่ชาวประมงกับด็อกเตอร์นี่ไม่ได้เย่อหยิ่งไอ้นี่คุยอย่างเดียวอวดรู้อย่างเดียวแต่ก็ตายแล้วก็ช่วยไม่ได้ภาษิตเมื่อกี้เล่าไม่เต็มขวดแล้วชอบอวดชาวบ้านแต่ภาษิตนี้เขาเรียกว่ามีความรู้ท่วมตัวแต่หัวไม่รอดกับชาวประมงกับด็อกเตอร์ก็มีด็อกเตอร์อยู่คนหนึ่งแกจบมาทางสมุทรศาสตร์หรือทางทะเลนั่นแหละครับโดยเฉพาะเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับท้องทะเลมหาสมุทรนี่เขารู้หมดทุกอย่างวันหนึ่งเจ้าด็อกเตอร์คนนี้ก็ได้อาศัยเรือชาวประมงจะเดินทางไปยังเกาะแห่งหนึ่งระหว่างที่เรือวิ่งอยู่กลางทะเลนั้นท่านด็อกเตอร์ก็ได้คุยฟุ้งถึงเรื่องราวของทะเลและมหาสมุทรว่ามีสัตว์น้ำอะไรบ้างมันผสมพันธุ์กันอย่างไรวางไข่ที่ไหนระหว่างสนทนากับชาวประมงท่านด็อกเตอร์ก็ได้ถามชาวประมงตลอดว่ารู้เรื่องไหมรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ไหมชาวประมงก็ตอบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกท่านด็อกเตอร์ก็เล่ามาก็รู้อยู่อย่างเดียวว่าจะจับปลาได้อย่างไรว่ายน้ำทะเลได้อย่างไรทำให้ด็อกเตอร์ทางทะเลหัวเราะเยาะอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เรือวิ่งมาได้ครึ่งทางเกิดมีพายุพัดจนทำให้เรือประมงนั้นล่มอยู่กลางทะเลผลปรากฏว่าชาวประมงรอดตายว่ายน้ำเข้าหาฝั่งได้แต่ท่านด็อกเตอร์ที่คุยโวรู้เรื่องราวทางทะเลหมดทุกอย่างจมน้ำตายอย่างอเนจอนาถนี่แหละครับร้อยรู้หรือจะสู้หนึ่งทำก็มีจางถิงวี่คนจีนนะครับเขาบอกว่าเรียนรู้ฝึกฝนความสามารถไม่ใช่เรื่องยากรู้จักนำความสามารถไปใช้อย่างเหมาะสมยากกว่าเห็นไหมครับก็คือมีความรู้ไม่สำคัญแล้วครับสำคัญคุณจะไปใช้ได้ยังไงนี่ถ้าเกิดเข้าใจตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของลุงโง่ย้ายภูเขาลุงโง่ย้ายภูเขานี่จริงๆเรื่องนี้เมาเซตุงเคยเอาไปเล่านะครับให้คนในแผ่นดินจีนได้ฟังในยุคนั้นก็เรียกว่ายุค2500ต้นๆเมาเซตุงนั้นได้รับปัญหาทางเศรษฐกิจรุนแรงก็เลยจะต้องขุดคลองขุดภูเขาทำเกษตรกันก็เลยเล่าเรื่องลุงโง่ย้ายภูเขาให้ฟังจนคนจีนนั้นมีความเรียกว่าเข้าใจแล้วครับแต่เวลามาเล่าให้คนพวกเราฟังเนี่ยเราบางคนก็ไม่เชื่อนะฮะจริงๆแล้วนิทานก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่ว่ามันมีคุณธรรมมีความดีอยู่ในนิทานเอาไม่เชื่อท่านลองฟังดูสั้นๆนะครับเรื่องลุงโง่ย้ายภูเขานี่เขากล่าวถึงลุงคนหนึ่งนะครับแกก็อายุป่าเข้าไปตั้ง80 90แล้วเนี่ยบ้านอาศัยอยู่แถวภูเขามีภูเขาไทสิงซานแล้วหวางอู่ซานนั้นคือมีภูเขามาบังอยู่นะด้วยเหตุภูเขาทั้งสองมาขวางอยู่เนี่ยทางด้านทิศเหนือเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนแต่ละทีเนี่ยต้องเดินอ้อมนะอ้อมมากมายทีนี้แกก็มารวบรวมสมาชิกทุกคนในบ้านเอ๊ะทำยังไงดีเราจะเจาะภูเขาละเราจะขุดภูเขานี่เห็นไหมถ้าบอกขุดภูเขาด้วยจอบด้วยเสียมเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเราไม่เชื่อแต่ลุงคนนี้บอกเอาละฉันจะทำนะทั้งบ้านก็ตกลงปลงใจเอาละต้องช่วยกัน
ลุงแกก็เริ่มขุดสิขุดไปขุดมาขุดเช้าสายบ่ายเย็นขุดอยู่นั่นแหละแล้วมีลุงอีกคนหนึ่งเดินมาบอกเฮ้ยเองนี่โง่จริงๆเองจะทำอะไรของเองลุงคนนี้ก็บอกว่าอ้าวจะขุดภูเขานี่แหละเพราะว่าเราจะได้เดินทางได้สะดวกง่ายลุงคนนั้นก็ลุงปัญญาดีแหละครับหัวเราะงอหายเลยเขาบอกมึงโง่จริงๆมึงจะไปขุดภูเขาได้ยังไงภูเขามันใหญ่ขนาดนี้ลุงโง่แกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันขุดไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรลูกฉันก็ยังมีไอ้ลูกฉันขุดไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรหลานฉันก็ยังมีไอ้หลานขุดไม่สำเร็จไม่เป็นไรเหลนฉันยังมีไอ้ภูเขามันไม่โตไปกว่านี้แล้วแต่ว่าครอบครัวหรือว่าลูกหลานมันยังเติบโตไปเรื่อยๆมันจะต้องสำเร็จร้อยชั่วอายุคนก็ทำเพราะว่ามันต้องสำเร็จเข้าสักวันหนึ่งเมาเซตุงเขาถึงเอาเรื่องนี้เนี่ยถ้าเรื่องนี้บอกเราเนี่ยบอกว่ามันไม่จริงอ่ะแล้วระดับเมาเซตุงซึ่งเป็นผู้นำของจีนเขาทำไมเอานิทานเรื่องนี้ไปเล่าให้คนจีนฟังถ้าท่านไปถามคนจีนในประเทศจีนเลยนะครับเขาจะรู้จักเรื่องนี้ดีเกี่ยวกับเรื่องของความเพียรพยายามของคนเพราะฉะนั้นคนจีนจึงมีความเพียรพยายามอย่างสุดๆท่านไปดูอ่ะไม่งั้นกำแพงเมืองจีนจะสร้างขึ้นมาได้อย่างไรหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องเหลือเชื่อเพราะฉะนั้นนี่ท่านผู้ฟังที่เคารพเราเป็นคนไทยก็จริงเพราะฉะนั้นเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วก็จงให้ใช้ความเพียรพยายามให้สุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นหากความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นอาจจะไม่สำเร็จที่เราที่ลูกเราที่หลานเราก็อย่างดีถือว่าเราได้เริ่มต้นให้กับลูกหลานกันแล้วกันเมล็ดพืชเม็ดหนึ่งเรื่องนี้ก็อยากจะเห็นว่าสังคมเห็นความซื่อสัตย์สุจริตนั้นเป็นของดีแล้วร่วมไม้ร่วมมือกันทำอย่างจริงๆจังๆมิฉะนั้นแล้วประเทศชาติก็จะแย่ลงแย่ลงเรื่องนี้เกิดขึ้นมาในสมัยของคนจีนเขาเป็นนิทานจีนมีชายชราอยู่คนหนึ่งแก่มากแล้วจนตัวเองนั้นจำไม่ค่อยได้ว่าตัวเองอายุป่าเข้าไปเท่าไหร่แล้วแต่ใบหน้าของแกยังอิ่มเอิบเป่งประกายไปด้วยเลือดฝาดเคลาสีเงินยวงสะอาดตายาวปกคลุมมาถึงหน้าอกร่างกายของแกยังแข็งแรงตาก็ยังไม่ค่อยฝ้าฟางหูยังไม่หนวกแกมีลูกหลานเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแต่แกยังเป็นคนจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวปีนี้แกตัดสินใจว่าจะเลือกใครคนหนึ่งจากลูกชาย15คนของแกเอามาสืบทอดภารกิจนี้เสียทีนึงแต่ว่าจะเลือกใครดีล่ะวันนี้แกก็คิดได้ว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือจะทำอย่างไรนั่นเองก็จึงสั่งให้ลูกชายทั้ง15คนเข้าพบแล้วก็แจกเมล็ดดอกไม้ให้ลูกๆคนละ1เมล็ดหากใครสามารถที่จะปลูกเมล็ดพืชนี้ได้ให้งอกงามจนออกดอกบานสะพรั่งคนนั้นก็จะได้เป็นผู้สืบทอดมรดกของแกลูกๆได้เมล็ดพืชมาแล้วต่างก็นำไปปลูกดูแลอย่างเอาใจใส่ลูกชายคนเล็กของชายชราผู้นี้มีชื่อว่าเสี่ยวเหลียงจือเมื่อได้เมล็ดดอกไม้แล้วแกก็นำไปปลูกในกระถางรดน้ำเอาใจใส่อย่างดีทุกวันทุกคืนแต่เมล็ดพืชนั้นก็ยังไม่ค่อยแตกกล้าสักทีหนึ่งเสี่ยวเหลียงจือรู้สึกเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเวลาผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วฤดูร้อนย่างปลายเข้ามาถึงแล้วชายชราผู้เป็นพ่อก็กำหนดว่าวันนี้จะเป็นวันคัดเลือกกระถางดอกไม้ของลูกๆลูกทุกคนต่างอุ้มกระถางดอกไม้ที่ออกดอกบานสะพรั่งอย่างสวยสดงดงามเอามาให้ผู้เป็นพ่อชมเพื่อรอการตัดสินชายชราเดินตรวจดอกไม้ที่สวยงามที่อยู่ในมือของลูกๆด้วยสีหน้าที่ไม่มีแววยินดีแม้แต่น้อยแกเดินตรวจจากบุตรชายคนโตมาจนถึงบุตรชายคนที่14โดยไม่ได้หยุดเลยเมื่อเดินมาถึงเสี่ยวเหลียงจือบุตรชายคนสุดท้องซึ่งยืนถือกระถางเปล่าที่ไม่มีทั้งต้นไม้และดอกไม้ชายชราจึงหยุดกึกอยู่ตรงนั้นเสี่ยวเหลียงจือน้ำตาไหลพรากกล่าวกับบิดาอย่างสำนึกผิดว่าพ่อครับผมไม่มีดอกไม้สดที่จะมอบให้พ่อหรอกชายชรากลับพูดอย่างยินดีปรีดาว่าลูกเอ๋ยสิ่งที่เจ้ามอบให้กับพ่อนั้นมีค่ามากกว่าดอกไม้สดมากมายนักอะไรหรือครับก็ความซื่อสัตย์ไงล่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยชายชราจึงเปิดเผยความลับต่อลูกๆว่าที่แท้แล้วเมล็ดพืชที่แจกจ่ายให้แก่ลูกๆนั้นเป็นเมล็ดพืชที่นำไปคั่วจนสุกแล้วดังนั้นมันจะงอกเป็นต้นไ
ผลิดอกออกผลสดสวยได้อย่างไรกันพวกที่ถือกระถางดอกไม้ซึ่งผลิตดอกสวยงามนั้นล้วนเป็นเมล็ดพืชจากที่อื่นๆไม่ใช่เมล็ดพืชที่พ่อแจกให้ดอกไม้พวกนั้นเป็นสักขีพยานยืนยันความไม่ซื่อตรงของพวกเขาสุดท้ายชายชราจึงกล่าวอบรมลูกๆว่าขอให้ลูกๆจงเป็นคนที่ซื่อสัตย์เถิดความซื่อสัตย์ซื่อตรงเป็นคุณสมบัติอันล้ำค่าของคนเราอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เหมือนจะเป็นตอกย้ำให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสัจจะย่อมมีในผู้ที่รู้จักพยุงจิตเรื่องนี้ก็ย้อนไปก่อนคริสตศักราชประมาณ400กว่าปีก็ประมาณ 2,300 กว่าปีก็หลังจากพุทธเจ้าได้ดับขันธปรินิพพานไปประมาณ200ปีแหละครับก็มีท่านเสนาบดีกงอีซิวเป็นจ่ายเสี่ยงก็เป็นนายกนี่แหละครับของเจ้าผู้ครองแคว้นหลู่มีนามว่าหลู่มู่กงท่านเสนาบดีผู้นี้เป็นผู้เลิศในความซื่อสัตย์สุจริตมีความถือสัจจะว่าเมื่อเป็นขุนนางเมื่อได้รับเบี้ยวัดเงินปีนอกจากจะต้องจงรักภักดีต่อเจ้าเหนือหัวแล้วยังต้องไม่ทำในสิ่งที่เสียผลประโยชน์ของราษฎรอีกด้วยท่านเสนาบดีกงอีซิวนั้นห้ามคนในครอบครัวปลูกผักผลไม้กินเองต้องไปซื้อจากราษฎรที่ขายผักในตลาดห้ามคนในบ้านทอผ้าเองต้องไปซื้อจากราษฎรที่มีอาชีพทอผ้าขายท่านบอกว่าถ้าบ้านคุณนางทำเองหมดทุกอย่างชาวไร่ชาวนาช่างฝีมือทั้งหลายจะนำผลิตผลของตนไปขายให้ใครกันท่านตรงเสียจนคุณนางทั้งแคว้นไม่กล้าแม้แต่จะเอียงสักนิดหนึ่งบ้านเมืองก็สงบเรียบร้อยโจรผู้ร้ายไม่มีเปิดประตูนอนได้ไม่มีภัยคุกคามแคว้นต่างๆก็ไม่กล้ามาย่ำยีเพราะเกียรติคุณของท่านระบือไปทั่วทุกแคว้นทีนี้มากล่าวถึงวีรกรรมของท่านท่านคิดอย่างไรเราถึงได้เทิดทูนท่านนอกจากท่านเป็นคนตรงแล้วมาดูว่าวิธีชีวิตของท่านเป็นอย่างไรท่านนั้นนิยมการบริโภคพืชผักว่าเป็นการเสริมความดีงามให้กับชีวิตมีคุณภาพยิ่งขึ้นแต่เมื่อเล็กๆท่านบริโภคปลาจนเคยชินและก็เป็นของโปรดเสียด้วยจึงต้องบริโภคปลาทุกมื้อชาวแคว้นหลู่ทั้งเคารพรักท่านมากต่างก็พากันสรรหาปลาดีๆมาเป็นของกำนันท่านก็จะขอบอกขอบใจให้คนนำปลานั้นไปคืนทั้งหมดไม่ยอมรับไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวปลาบางชนิดที่หายากอร่อยมากเห็นแล้วก็ตื่นเต้นแต่ท่านก็อดใจได้ของกำนันทุกประเภทท่านไม่รับเช่นเดียวกันเป็นเช่นนี้จนต้นน้องชายของท่านอดรนทนไม่ไหวก็ถามท่านว่าท่านพี่นั้นชอบบริโภคปลาเพียงใดใครๆก็รู้คนเขาให้ด้วยความนิยมชมชื่นในตัวพี่ท่านฉะนั้นจึงไม่ยอมรับเอาไว้ล่ะของกินเล็กๆน้อยๆใครจะหาว่าท่านพี่รับสินบาทค่าสินบนได้อย่างไรกันท่านก็ตอบว่าก็เพราะพี่ชอบบริโภคปลาน่ะสิจึงไม่กล้ารับปลาจากผู้อื่นน้องรู้ไหมว่าไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่ลงได้รับไว้แล้วก็เสียชื่อว่ารับของกำนันได้แล้วเราก็จะต้องเกรงใจคนให้พอเขามีเรื่องอะไรก็จะวิ่งมาขอความช่วยเหลือถ้าเขาได้รับความอยุติธรรมก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วที่จะต้องให้ความเป็นธรรมแก่เขาแต่ถ้าเขาเป็นฝ่ายผิดล่ะถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาก็หาว่าถือของกำนันแล้วก็รับเร็วแต่พอมีเรื่องก็อีดเอื้อนไม่ยอมช่วยเหลือแต่ขั้นจะช่วยคนผิดขบวนยุติธรรมก็จะเสียดุลไปจะยอมให้กฎหมายย่อหย่อนได้อย่างไรกันการบริหารประเทศจะเกิดความยุ่งยากความเดือดร้อนจะติดตามดุดเงาตามตัวความผิดจะตกอยู่ที่ตัวพี่เพราะความโลภเห็นแก่กินอย่างน่าละอายใจประชาชนก็จะเกลียดชังเจ้าเหนือหัวจะทรงลงโทษตอนนั้นใครล่ะที่จะยินดีนำปลาเอามาให้พี่อีกตัวพี่เองก็จับปลาไม่เป็นถ้าพี่ยังซื่อสัตย์ถือสัจจะมั่นอยู่พี่ก็จะมีเงินซื้อปลามาบริโภคได้ทุกวันจะซื้อมากน้อยเพียงใดก็สุดแต่ใจของเราไม่ต้องพึ่งพาใครตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนมีแต่คนนับหน้าถือตาแม้เมื่อตายไปแล้วก็ยังมีคนสรรเสริญไม่รู้ลืมประวัติศาสตร์ก็จะจารึกคุณงามความดีของเราไว้
พี่ตายไปก็ไม่ละอายใจเมื่อพบกับบรรพชนของเราลูกหลานในตระกูลของเราก็ไม่น้อยหน้าใครเมื่อเอ่ยถึงพี่สรุปเรื่องนี้ก็สรุปลงว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานละครับท่านผู้ฟังอีกเรื่องนึงวันนี้ก็พระราชากับเหยี่ยวนี่ก็เรื่องเจงกิสข่านเป็นพวกมองโกลเจงกิสข่านนี่ก็เป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่นะกินไปได้เกือบทั้งโลกแล้วนักรบนี่ทีนี้เรื่องของเจงกิสข่านนี่ก็เป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพเจงกิสข่านนี่ไปล่าสัตว์ในป่าก็ไปพร้อมกับสหายนั่นแหละก็ต่างเตรียมธนูลูกศรควบม้าไปอย่างแบบสนุกสนานแหละโดยมีข้าราชบริพารฝูงสุนัขล่าเนื้อตามหลังมาขบวนล่าสัตว์ก็โห่ร้องกันอย่างอึกทึกคึกโครมส่งเสียงดังสนั่นไปทั่วทั้งป่าพวกเขาก็คิดว่าจะได้สัตว์มากมายเมื่อกลับบ้านตอนเย็นที่ข้อมือของเจงกิสข่านนั่นก็จะมีเหยี่ยวตัวโปรดเนี่ยเกาะอยู่ในยุคนั้นการฝึกเหยี่ยวล่าสัตว์นั้นเป็นที่นิยมกันหากเจ้าของสั่งมันก็จะบินไปหาเหยื่อถ้าพบกระต่ายหรือกวางมันก็จะล่อนลงตะคุบเหยื่อราวกับลูกธนูแหละขบวนของเจงกิสข่านใช้เวลาตลอดทั้งวันในป่าแต่พวกเขาก็ล่าสัตว์ได้ไม่มากอย่างที่ตั้งใจตกเย็นคณะล่าสัตว์ก็พากันกลับบ้านแต่เจงกิสข่านซึ่งคุ้นเคยกับเส้นทางในป่าเป็นอย่างดีขอแยกทางไปนะไปคนเดียวก็ไม่เกี่ยวกับคนอื่นแล้วส่วนผู้ติดตามนั้นก็ใช้เส้นทางสั้นกลับไปนะฮะทีนี้ระหว่างทางนี่อากาศมันร้อนอบอ้าวพระองค์ก็กระหายน้ำเจงกิสข่านก็ควบม้าไปตามเส้นทางพระองค์เคยพบแหล่งน้ำในบริเวณนั้นแต่อากาศร้อนอบอ้าวก็ทำให้น้ำนั้นตามลำธารในภูเขาเหือดแห้งไปในที่สุดพระองค์ก็มองเห็นน้ำที่ไหลลงมาตามโขดหินก็ทราบดีว่าข้างบนโขดหินนั้นต้องมีน้ำพุแน่นอนซึ่งมีน้ำไหลลงมาไม่ขาดสายในที่สุดก็เจงกิสข่านก็กระโดดหลังม้านำถ้วยเงินออกจากย่ามไปรอหยดน้ำจากร่องหินกว่าน้ำจะเต็มแก้วก็ใช้เวลามากเจงกิสข่านนี่กระหายน้ำก็ยกถ้วยจะดื่มก็ไม่ทันดื่มแล้วครับเจ้าเหยี่ยวตัวโปรดก็มาจิกให้น้ำนั้นนะหล่นไปครั้งที่สองไอ้เหยี่ยวก็มาโชว์ไปอีกครั้งที่สามคราวนี้เจงกิสข่านบอกเอาละสุดท้ายเนี่ยมึงมากูจะฟันคอให้ก็อีกอ่ะพอครั้งที่สามนี่ไอ้เหยี่ยวก็มาโชว์อีกเจงกิสข่านก็คว้าดาบนี่ฟันฉับเหยี่ยวตายคาที่เลยปรากฏว่าน้ำก็ไม่มีแล้วหมดแล้วเจงกิสข่านก็ปีนขึ้นไปข้างบนทีหวังว่าจะกินน้ำแต่ปรากฏว่าก็ไปเจออะไรรู้ไหมครับไปเจองูพิษขนาดใหญ่นะมันนอนตายอยู่เท่านั้นเองเจงกิสข่านลืมความกระหายน้ำสนิทเลยคิดถึงเจ้าเหยี่ยวผู้น่าสงสารทันทีเลยเจ้าเหยี่ยวนี่ช่วยชีวิตข้าไว้ทรงก็รำพึงรำพันแล้วข้าจะตอบแทนคุณเจ้าอย่างไรดีเพื่อนที่ดีที่สุดของข้าข้าเจ้าซะแล้วนี่แหละครับเจงกิสข่านก็ใจร้อนไปนิดนึงกลับลงมาอุ้มเหยี่ยวนอนในย่ามอย่างอ่อนโยนจากนั้นก็ควบม้ากลับทันที